สวัสดีเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวสินค้าคุณภาพกากเนาะเพราะว่าซื้อมาบุท่านใส่ซับขาดก่อนบริษัทไปทาดหลวงมือแรงเนี่ยไปบุท่านหลวงมือแรงนี่แต่ว่าขาดซับผู้สาวนัดอยู่สันก็มีสินค้าดีพอสมควรเนาะมีแบรนด์เนมแต่ว่าคุณภาพกากประมาณนั้นเก็บประมาณน่ะอู้เศร้านี่ซื้อมาแล้วก็ไปซักโอ้ยังไม่อยู่เลยมันสินค้าแพงยืดเตือมันค่าขบขาดง่ายเลยจริงๆแต่ว่าใครแต่ว่าบริษัทไปถามลงไปขาดพูดเอาเอ็นตายแล้วกูโอ้ตายตายตายราคาแพงเนี่ยราคาตกอยู่300,000คิดว่าราคาแพงก็จังสื่อคิดว่าจะเป็นของไว้เนี่ยแต่ว่าจะเป็นจังสื่อโอ้ยังไม่ไม่บูได้ใส่ตึกเถื่อสักนี่อาจจะเป็นสินค้าเก่าต้องเตือนทุกคนนะขณะที่ซื้ออย่างก็ต้องเบิ่งให้ละเอียดบ่ซั่นจะเป็นแบบสิเบิ่งข้างหลังก็ได้ยังใหม่อยู่ดิบ่คิดว่ามันสิคุณภาพกล้าขนาดนี้จี้ก็ออกโอ้ดีแต่บ่ใส่ไว้ท่าหลวงไปคาดอยู่คนเว้นโอ้เสียเงินไป300,000เจ็บตับเดี๋ยวแรกเสาไปทิ่มอยู่หน้าห้างมันฮะห้างมันจะอยู่แถวๆใกล้ๆนี่ก็ถือว่าเป็นห้างใหญ่พอสมควรเดี๋ยวให้มันเบิ่งสินค้าตัวสีเด้อเพราะว่าสิส่งคืนตัวเอากาออกแล้วสักเวลาสักสักแล้วมาบาจิมาใส่ไปท่านหลวงตัวมาขาดก่อนอ้าวใส่จกทงโซ่ขาดเลยโอ้เวนเวนอะเตือนทุกคนไว้เนาะจะซื้อยังก็ต้องเบิ่งให้ละเอียดดีแท้ไปเบิ่งห้างจิกเบิ่งเลยจิกต่อหน้าเจ้าของห้างเลยสิให้เขาเบิ่งหมุนอันเนี้ยยังไม่ดิแต่ว่าคุณภาพกล้าซะเหลือเกินอันนี้ก็จิกได้ไปคาดอยู่ต่อหน้าสาวเวนอะโอ้โหอะไว้ชั้นนี้ก่อนเตือนว่าสภาพยับเยินส่งมาแกะกล่องเป็นสินค้าเมื่ออายุหรือว่าบุ๋มแต่เขาจะว่ามาใหม่ว่าฉันแต่ของห้าดามาใหม่สดๆ